ือปราบสัมภเวสีหมอปลาจะสามารถช่วยให้คุณสุรินทร์พ้นจากความทุกข์ทรมานที่เธอต้องทนอยู่กับมันมานานเกือบปีได้ไหมไปติดตามชมกันต่อเลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังเมยัตินะโหตุสุขิตาโหตุยัตถยอข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้จงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณสัมภเวสีทุกตัวทุกท่านที่อาศัยร่างของนักคนนี้อยู่นี้ด้วยเทอญว่าวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้จงปลดปล่อยร่างนี้ได้ความเป็นกุศลธรรมกุศลต่อไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขออโหสิกรรมให้กับดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในร่างหรือร่างนี้ด้วยเทอญหมอปลาเริ่มทำพิธีสวดอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณสุรินทร์เพียงไม่นานก็บอกให้ญาติญาติไปเตรียมสิ่งของต่างๆเพื่อทำพิธีต่อให้อยู่แบบอยู่ไปมันก็ทรมานละทั้งๆที่มาเฮ้ยได้กำลังจุดถูกผมต้องนะต้มอยู่ไหนกินออกมันอันนี้เปล่าแล้วนะมานานช่วงเดือนเดือนที่แล้วนี่เหม็นเน่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทังสัพเนดังสัพพะทุกนะเนตังปฏิตานุภาวสัทธานะขัตโตเตภริวานะเมตังสัพเมตังปะตันตังอวิคิตังคิตังปะตันตังนะปันโตสัพมันตังจักขะเอสุปันตังขัจจโตเตวัฏฐสัทธัมมะมุนีราชสัสุนันตุสัพพะโมกขธรรมโรมัจจยตุเตวัจจะตะระปิสัมเมยะกะตังปะนะคันติปันตังสันติเกยามมุนิกะวัจจะนะสัตโตวะเมสุนันตุธัมมะสวะนะคะโรอัยยะปะตันตังธัมมะสวะนะคะโรอัยยะปะตันตังธัมมะสวะนะคะโรอัยยะปะตันตังปุตตะกามรเพปุตตะทนะกามรเพทนะอธิกายกายะเทวนาพิยะทังสุตตวามอิติปิสภควายะมะราชานุทัพเวสุวรรณโลมรณสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเอามือจับที่มือเขาแล้วก็กายกรรมปฏิกรรมโลกรรมข้อโหสิกรรมความหลายทัศน์ทุกคนคือข้อโหสิกรรมนะครับดวงวิญญาณที่ในร่างก็ด้วยเขาที่ได้รู้พจน์ถ้าพี่ไปเอาโหสิกรรมนะเขาก็ต้องมาส่งจับที่มือเขาอยากเวียนกายกรรมปฏิกรรมโลกรรมข้อโหสิกรรมเมื่อทำพิธีทุกอย่างเสร็จสิ้นอาการกรีดร้องครวญครางของเธอก็ค่อยๆสงบนิ่งลงไปเดี๋ยวโทรไปบอกคุณได้นะนะเดี๋ยวเพิ่มขอเขา
วิธีชำระกิจศพเคยมากันไหมครับร้านที่บอกว่าจะเอาฟอกนะครับที่ตรงนี้นะเราได้เก็บไปไม่กี่วันหรอกจะได้ครับไม่กี่วันโอเคตอนที่พี่อ้อนมาดูแม่ดูแลแม่พี่อ้อนรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ดีใจนะได้มาอยู่ดูแลเขาระยะสุดท้ายอ่ะเหมือนเรารู้ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานหรอกก็ดีใจตอนที่เราเห็นสภาพแม่แบบว่าป่วยเริ่มแบบเป็นแผลรุนแรงนี่เรารู้สึกไงบ้างตอนเป็นแผลสงสารตอนแรกเพราะแผลกดทับที่เห็นครั้งแรกมันลึกมากเลย มันลึกมากแล้วเราก็แบบมันคงเจ็บนะคนเราแผลลึกขนาดนั้นครับแล้วเคยเห็นคนอื่นเป็นไม่คิดว่าจะเป็นแม่เราเป็นหรอกเพราะว่าพ่อเขาก็ไม่ได้ทรมานเหมือนแม่พ่อเขาเป็นมะเร็งแล้วอยู่ได้แค่3เดือนเขาก็ไปไม่ทรมานมากแม่นี่ทรมานมากเขาเคยร้อง3วัน3คืนร้องไม่หยุดอะร้องเพราะเจ็บร้องกรีดจะว่ากรีดก็ไม่เชิงร้องอย่างเงี้ยเรา3วัน3คืนเราได้ถามมั้ยเขามั้ยเขาบอกเขาหยุดตัวเองไม่ได้เขาร้องเองบังคับใจเขาบังคับตัวเองไม่ได้เขาเป็นอะไรไม่รู้เขาว่างั้นแล้วพอพี่เริ่มได้ยินแบบพอญาติๆพูดว่าไม่เชื่อยายมีพฤติกรรมที่แปลกไปหรืออะไรไม่เชื่อเพราะเราก็เชื่อเรื่องพูดผีแต่เราไม่คิดว่ามันจะมาเกิดกับตัวเองไงก็เลยไม่เชื่อตอนแรกเป็นไปไม่ได้ก็เชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรอย่างนี้นะสิ่งลี้ลับแต่ว่าไม่เชื่อตรงนี้ไม่ใช่หรอกแม่เราไม่ใช่คือไม่คิดว่ามันจะเกิดกับตัวเราใช่ไหมครับแล้วอะไรทำให้พี่เริ่มแบบเปลี่ยนความคิดมาทีละน้อยมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่เราเริ่มรู้สึกว่าสภาพแบบนั้นเหมือนยังไงไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่มันกินไปมันก็เหมือนกืนลงไปเลยไม่ต้องเคี้ยวคือกินเยอะแต่ผอมเยอะแต่ผอมที่แปลกก็คือเมื่อคุณอ้อนป้อนข้าวคุณสุรินทร์เธอจะกินข้าวคำใหญ่แต่เคี้ยวไม่กี่ครั้งก็กลืนข้าวลงคอทันทีและแม้ว่าจะกินเยอะแค่ไหนร่างกายของเธอก็ยังผอมแห้งจนมีแต่หนังหุ้มกระดูกราวกับว่าคนที่กินข้าวอยู่ทุกวันไม่ใช่ตัวเธอเคยพาเขาไปโรงพยาบาลหมอเขาก็เจาะเลือดเจาะเลือดมันไม่มีเลือดไม่มีเลือดในตัวเขามันไม่มีเลือดครับเราล้างแผลเขาแผลมันก็ไม่มีเลือดแล้วมีอะไรที่ทำให้พี่เชื่อหรือว่ามันแปลกกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นของแผลเขากลิ่นของฉี่เขามันเป็นกลิ่นสาบกลิ่นสางมันจะต่างกันเนาะเราจะแยกได้อยู่ครับกลิ่นฉี่หรือว่ากลิ่นนี้มันกลิ่นสางอะคือกลิ่นนี้มาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันเริ่มมาก็หลังๆเนี่ยสัก 2-3 อาทิตย์หลังเนี่ยเราจะเริ่มได้กินตอนแรกก็ไม่ได้กินหรอกอาก็พูดพอพักหลังเราก็ชักได้บ้างแล้วก็เริ่มถี่ขึ้นคือเริ่มกินแรงขึ้นเลยเหมือนได้กินบ่อยขึ้นอ่ะยิ่งนานวันเข้าไม่ใช่แค่กลิ่นสาบที่เพิ่มความรุนแรงแต่คุณอ้อนยังรู้สึกว่ามีบางสิ่งได้พยายามเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันได้เกาะติดตัวเธอไปทุกที่แล้วตอนที่ญาติคือจับเราแยกจากแม่ไปเนี่ยคือตอนนั้นพี่รู้สึกช่วงอาทิตย์สุดท้ายก็เรียกทั้งวันเรียกเสียงอ่อนเสียงหวานน่ะเรียกยังไงครับปกติแม่ก็ไม่เคยเรียกเพราะนะเรียกยังไงครับน้องอ้อนจ๋าอ้อนจ๋าเนี่ยหลังจากที่ญาติพยายามไม่ให้คุณอ้อนเข้าใกล้คุณสุรินทร์เธอก็เริ่มสังเกตเห็นว่าแม่ของเธอ
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพราะคุณสุรินทร์มักจะเรียกหาคุณอ้อนด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะและอ่อนหวานมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้คุณอ้อนคิดว่าบางทีผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่แม่ของเธอปกติแม่ไม่ได้เรียกพ่อหรอกเพราะว่าเขาจะรักลูกผู้ชายอ่ะลูกสาวเขาไม่ค่อยรักก็จะเรียกอ้อนอ้อนอะไรเฉยๆเขาไม่เคยอะไรเงี้ยอ้อนจ๋าไม่สงสารแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะก็ว่าตอนนั้นเราอยู่ได้ยินนะได้ยินแต่ก็มันก็แปลกอ่ะพูดถึงตอนนั้นมันก็เริ่มเชื่อมาครึ่งนึงแล้วมั้งอ้อนจ๋าอ้อนจ๋าคือให้เราเข้าไปใกล้ๆเขาตอนอ้อนจ๋านี่มันเกือบแบบสองลุกเริ่มหนักเริ่มเสียงอ่อนเสียงหวานเนี่ยประมาณ 2-3 อาทิตย์หลังเนี่ยครับแล้วตอนนั้นจะเริ่มอ่อนหวานแล้วเราได้เข้าไปหาเขาไหมเขาไม่ให้เข้าเราก็ยืนอยู่ข้างนอกเขาไม่ให้เข้าไปเขาบอกว่าเหมือนเขาก็ป้องกันเราทุกวิถีทางอ่ะคือเขาก็เป็นห่วงเราก็กลัวพลาดพลั้งไปรับอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ลำบากเป็นรุ่นต่อไปอีกครับเราก็อยากให้มันจบเนี้ยอะไรที่ทำให้พี่เชื่อเพิ่มมากขึ้นก็มันทีละนิดแหละแล้วหมอปลาที่เต็มร้อยคือวันที่หมอปลามาทำที่หมอปลามาทำพอหลังหมอปลาไปเนี่ยมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไงคือแม่ก็ร้องอยู่เนี้ยเขาก็นิ่งไปเลยไม่ร้องแล้วมือเขาเนี่ยทุกคืนเขาจะยกมือขึ้นไขว่คว้าอะไรก็ไม่รู้อะเขาเนี่ยจะขยับได้อยู่แค่หน้ากับมือตั้งแต่ข้อมือเนี่ยขึ้นไปสองมือตั้งแต่ต่อขึ้นแค่นั้นแล้วหลังจากหมอปลากลับไปมือเขาไม่ยกมือเขาล็อกเหมือนล็อกอะถูกจับมัดจับล็อกเนี่ยเขาก็จะแบบจะกำอยู่แค่นี้ไม่ขยับอะไรอีกเลยตั้งแต่กำดอกไม้กำดอกไม้ใช่มันก็จะอยู่ลักษณะนั้นจนเขาสิ้นชีวิตหลังจากหมอปลาสามวันที่หมอปลาบอกก็คืออยู่ท่านี้แหละสามวันเมื่อทีมงานได้ทราบว่าคุณสุรินทร์เสียชีวิตลงเราก็เดินทางไปหาคุณอ้อนที่บ้านทันทีตกเย็นถึงเวลาทำพิธีรดน้ำศพไม่นานบรรดาญาติๆก็ช่วยกันนำร่างของคุณสุรินทร์บรรจุลงในโลงศพหลังจากนั้นจึงขับรถไปนิมนต์พระมาสวดที่บ้านครับหลังจาก3วันที่หมอปลาได้ทำพิธีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับที่เขายังร้องปกติยังอะไรปกติแต่เขาไม่กินข้าวนะข้าวไม่กินน้ำไม่กินเขาไม่กินเลยนะไม่กินเลยเขาไม่กินเลยเราได้เอาไปให้เขาให้กินก็ไม่กินไม่เลยไม่กินไม่ร้องกินไม่อะไรเลยแล้วก็จนครบ3วันก็คือ4โมงเย็นเป็นชนแบบชน3วันพอดีอาการเขาเริ่มออกเป็นไงบ้างอาการจากที่ว่าเมื่อก่อนขาเท้าจะไม่กระดิกไม่ได้เลยอันนี้กระดิกได้อยู่ดีก็ขยับเองอยู่ดีขยับได้มีอาการสั่นมีอาการกระตุกผมว่ามันผิดปกติแล้วผมว่าผมก็เลยมองดูเขาใช่ป่ะ
เขามีอาการสั่นเก่งๆผมก็โทรหาน้าสาวผมผมว่าป้าไปแน่ที่นี่ตอน4โมงเย็นสี่โมงเย็นป้าไปแน่ผมว่าวันนี้ไม่พ้นวันนี้ไปแน่ทุกคนก็มามาแต่แกก็ไม่มีร้องเลยนะสักแอะสักอะไรไม่มีเลยแต่ยังสั่นอยู่ยังสั่นก็คือสั่นตลอดเลยสั่นตลอดเวลาเลยสั่นตลอดเวลาแบบกระตุกเป็นช่วง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 เงี้ยจนถึงประมาณสักห้าทุ่มตกดึกระหว่างที่คุณชัยได้นั่งเฝ้าอาการป้าอยู่ที่หน้าประตูบ้านอยู่ดีๆเก้าอี้ที่วางอยู่ใกล้ตัวเขาก็เลื่อนได้เองจนทำให้เขาแปลกใจจึงรีบวิ่งเข้าไปดูในบ้านก็พบว่าป้าของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วตอนนั้นตอนที่ป้าเสียคือพี่รู้สึกไงผมอาจจะไม่ค่อยผูกพันไม่ได้ผูกพันแล้วก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเขาแบบอย่างน้อยเขาก็ไปสบายแล้วเขาไม่ต้องมาเขาเรียกว่าทรมานกับสังขารสภาพร่างกายแบบนี้อะไรอย่างนี้แล้วผมคิดว่าเขาไปสบายแล้วถึงวันที่หมอปลาจะมาทำพิธีอีกครั้งตอนนี้บรรดาญาติญาติของคุณอ้อนและชาวบ้านก็ช่วยกันแบกโลงศพขึ้นท้ายรถกระบะเพื่อนำร่างของคุณสุรินทร์ไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดหมอปลาจะมาช่วยให้ทุกคนหลุดพ้นจากความกลัวเหล่านี้ไปได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี